นิรภัยอ่ะคือรถไอ้คนบรรทุกของจอดอยู่รอกลับรถรอจะยูเทิร์นแต่แกขับไปชนท้ายตึ้มเงี้ยฮะพวงมาลัยอัดเข้ามาตรงหน้าแล้วออกจากรถไม่ได้อ่ะแล้วแกเจ็บหนักอ่ะนี่เห็นไหมกู้ภัยก็ต้องไปช่วยครับกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมครับเร่งให้การช่วยเหลือคุณณัฐนันท์ครับวัย23ปีคนขับรถกระบะติดคอกที่ถูกอัดก๊อปปี้อยู่กับพวงมาลัยหลังจากขับไปชนท้ายรถบรรทุกอ้อยบนถนนสาย4คิ้วอุบลราชธานีแถวแถวตำบลละเวียนะครับอำเภอประโคนชัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาไปกว่า30นาทีดูอัดติดกับพวงมาลัยอ่ะโอ้โหกระดูกแตกหลายส่วนฮะมีเลือดออกช่องท้องต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนไปถามคนขับรถบรรทุกอ้อยบอกว่าตอนนั้นขับรถนำอ้อยจะไปส่งที่โรงงานน้ำตาลที่สุรินทร์พอมันถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นจุดยูเทิร์นกลับรถก็ไม่รู้อีท่าไหนครับรถคันข้างหลังมาตั้มเต็มๆเลยนะฮะพอไปตรวจสอบป๊อปโอ้โหมีคนเจ็บถูกอัดแน่นติดกับพวงมาลัยเลือดออกละก็เลยโทรแจ้ง191ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตำรวจสภ.ประโคนชัยเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบวงจรปิดโดยรอบแล้วก็จะเชิญผู้ขับรถทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกทีนึงให้คนเจ็บก็ไปโรงพยาบาลกันก่อนที่บรรทุกไก่มานั่นเนี่ยนะไก่โอเคบรรทุกได้ใช่ไหมสิ่งที่ไม่ควรบรรทุกเลยบรรทุกแรงงานต่างด้าวรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8